ยศวิชาพอบุญยสิทธิ์ครับเจอกับเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูครับหลายคนนี่ถามหาเหลือเกินครับสำหรับขุนเข่ายมบาลขวาว่าหายไปไหนไฟนี้ไม่มีถอนไม่มีเปลี่ยนนะครับมาแน่นอนขึ้นเวทีแล้วด้วยครับสำหรับ3ไฟหลังของยอดวิชาครับก็ชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9ชนะคะแนนวันเฉลิมอุดรเมืองแล้วก็ชนะชมุกทองสอยุพินดาครับครับสดเหลือเกินครับชนะรวดเลยส่วนเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูครับ3ไฟหลังก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับมีชนะคะแนนแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็มาชนะคะแนนปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนแสนชัยอีกรอบนึงครับครับพันเอกขวัญรัตนารังสีครับเป็นผู้ห้ามคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกันด้วย1ปอนด์ครับยอดวิชาต่อให้ยอดวิชาต่อย136ส่วนเพชรบุญชูนี่137นี่ครับขุนเข่ายมพวันถวาครับผมขึ้นถอดมงคลนี่โทนทอรุ่งทิพย์ครับเสียเรียมบ่อปลาบุญชูครับขึ้นถอดมงคลให้กับเพชรบุญชูมาชมกันยกที่3ตรงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินครับเพชรบุญชูครับคุณน็อตทั้งมวยทั้งคู่ก็ถือว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นยอดมวยของสยามกีฬาอวอร์ดที่จะประกาศรางวัลกันในวันพฤหัสบดีหน้าครับนะครับผู้ชนะคู่นี้นี่มีโอกาสลุ้นเลยเลดเปิดยอดวิชา 5-4 ครับคู่นี้ยอดวิชาป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทประเทศไทยครับ136ปอนด์เพชรบุญชูเป็นกระต่อมเข็มขัดมาแล้ว11เส้นวันนี้มาตามล่าเส้นที่12ครับคุณน็อตครับเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดแล้วครับสำหรับเข็มขัดแชมป์ของเพชรบุญชูผมก็มีเข็มขัดเข็มขัดอะไรครับโดมอนเข็มขัดโดมอนหรือจะสู้เข็มขัดเวทีมวยลุมพินีครับครับก็ถือว่าเป็นเข็มขัดเวทีมาตรฐานเลยนะครับของจริงครับมาเดินหน้าแข็งเลยครับเพชรบุญชูยอดวิชาตั้งกำแพงไว้แต่เรื่องไปทีไปเดือนกว่าเลยนะครับหลังจากที่ชนะชมวกทองมาเนี่ยนะครับยอดวิชายังรับอยู่เพชรบุญชูล็อกแล้วครับยัดเข้าไปยอดวิชาว่าไงมีคืนตั้งกำแพงไว้นี่ครับขุนเข่าริมโขงครับเพชรบุญชูฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับช่วงหลังๆนี่โอ้โหเสียบแต่ละทีตีแต่ละดอกนี่ชัดเจนจริงๆสดมากครับร่างกายดีการฟิตซ้อมถึงนะครับสำหรับเพชรบุญชูแต่วันนี้ต้องมาเจอมวยทรงเดียวกันสไตล์ใกล้เคียงกันครับคู่นี้นี่ในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอมาแล้ว2รอบนะครับครับเป็นทางด้านยอดวิชาชนะคะแนนมาทั้ง2รอบแต่เป็นการชนะแบบสูสีทั้ง2ไฟท์นะครับ2ไฟท์เลยครับไฟท์นี้ไฟท์ที่3ครับเดินต่อยลำตัวยอดวิชานี้ได้เปรียบ 5-4 นะครับคุณผู้ชมครับยก3เพชรบุญชูล็อกและว่าไงไล่แขนหาจังหวะตีเข่าซ้ายยอดวิชาพยายามจะคืนมาครับหมดยกที่3สถานการณ์ตอนนี้ครับพลิกกลับมาเป็นเพชรบุญชูได้เปรียบ 3-2 แล้วครับคุณน็อตครับดูแลลูกแข็งแรงนี่ดีกว่าครับครับเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันหน่อยดีกว่าครับวันนี้ครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนะครับที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราคู่แรกครับประจันฉายปอเพชรน้ำทองแพ้คะแนนให้กับมูลดำสอมีรพลคู่ที่2รุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวครับชนะคะแนนถนนชัยทอแสงเทน้อยคู่ที่3เพชรทวีสอกิติชัยครับแพ้คะแนนให้กับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้คู่ที่4เพชรมรกตวอสังประภัยครับชนะคะแนนขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตคู่ที่5เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9ครับชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลครับคู่ที่6สิงห์ดำเกียรติหมู่9ครับแพ้คะแนนให้กับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมคู่ที่7ยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์นะครับกำลังชกกับเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูอยู่นี่เป็นคู่ที่7นะครับครับโอ้โหดูแข้งขวาครับน็อกนะครับวงในเด้งตีซ้ายเข้าไปคุณชูเดินมาเราพิชายัดเข้าไปแต่ดูครับโอ้ยเด้งซ้ายลูกนี้เนาะเนาะเลยครับเพชรบุญชูส่วนอีกคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจนะครับทางด้านสมรักทอเทพสุทินนะครับก็เอาชนะคะแนนทูวาเลนสตาร์โบนี่นะครับจากสหรัฐอเมริกาไปคู่นี้นี่กำหนดชกแค่3ยกนะครับครับส่วนรอบ
มวยรอบครับโฟแมนนะครับต้องบอกว่าแสงมณีสอเทียนโพนี่คว้าแชมป์มาก็นัดแรกนี่ชนะทางด้านซูเปอร์เล็กใช่ไหมใช่แล้วครับนัดแรกชนะซูเปอร์เล็กวอสัมภัยส่วนนัดชิงนี่ชนะซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตนะครับก็กลับมาสร้างชื่อได้อีกรอบในแบบมวยไทยครับสำหรับแสงมณีต้องมาดูครับว่าอนาคตต่อไปนี่จะเจอกับใครเอาละตอนนี้เพชรบุญชูยังบดอยู่ครับรอที่รอวิชาพยายามจะเถียงจะโต้ยัดเข้าไปมีแข้งเสริมมาครับเพชรบุญชูดวลเข่ากันอยู่รอวิชายัดมาเพชรบุญชูก็สวนกลับไปนี่ฝันวันนี้เหนื่อยหน่อยครับมวยทั้งคู่นี่ใหญ่เลยฮะมวยเข่านี่เหนื่อยครับเพราะว่าชกวงในซะเป็นส่วนใหญ่ติดกันทั้งเมเลยอ่ะนี่ครับแข้งซ้ายเบิ้ลโชว์เลยครับเพชรบุญชูหมดยกที่4ครับนี่ครับสถานการณ์ผ่านไป4ยกครับเป็นทางด้านเพชรบุญชูได้เปรียบ 5-2 ครับก็ถือว่ายังไม่ห่างเท่าไหร่นะคุณน็อตนะเอาครับยกสุดท้ายครับรอยวิชาสถานการณ์นี่บังคับให้เดินแล้วครับเดินมาเอ้าโอ้โหไปเสียเหลี่ยมด้วยครับยังสู้อยู่ยอดชาคว้าโอ้โหแล้วดูครับเพชรบุญชูตั้งไว้นี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับจะแก้เกมยังไงครับมวยเข่าอย่างยอดวิชาตกเป็นรองหลายช่องตัวแบบนี้ครับขอคอแล้วครับวันนี้ครับยอดเจ้าบัตรประตูครับ 3,567,750 บาทชาวต่างชาติก็ชม350คนครับนี่พูดได้ว่ามดไม่มีที่จะเดินครับแฟนมวยเข้าชมกันถือว่าเต็มความจุเลยครับเยอะจริงๆมีฝั่งสองด้วยครับพยายามจะเร่งในช่วงปลายยกสุดท้ายครับยอดวิชาครับชนะติดต่อกันมาหลายไฟครับดูว่าไฟนี้มีโอกาสแพ้แล้วครับเพราะแกมาดีเหลือเกินนะเพชรบุญชูดูครับจังหวะการตั้งรับยอดวิชาก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับต่อยหมัดครับเดินไล่ครับยอดวิชายังพยายามอยู่นี่ครับเป็นบุญชูประคองตัวมีหมัดอัปคัตอย่าซ้ำรอยผู้ประกอบนะครับโอ้คู่นั้นนี่ท่านต่อหลายๆท่านไม่ได้บังนี่มือแตกกันทั่วหน้าครับหมดยกสุดท้ายครับคู่นี้นี่ครับลงไปกราบครับมวยรุ่นน้องครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามที่สุดครับถึงกับเส้นที่12ก็ไม่น่าพลาดแล้วนะเพชรบุญชูเป็นนักมวยคนนึงครับที่มีดวงในการชิงแชมป์นะครับนี่ครับเป็นแชมป์ไปครับสำหรับเพชรบุญชูฝ่าปลาบุญชูครับแชมป์คนใหม่ครับมวยไทยรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทประเทศไทยนะครับได้มาจากยอดวิชาครับเส้นที่12แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight